จริงๆช่วงนี้ชอบกินออกโทบาร์ใช่ชอบกินโอมากาเสะก็ไม่บ่อยครับนานๆทีเพราะว่าโอมากาเสะมันแพงถ้าเป็นร้านอาหารข้างทางใช่ไหมปวดๆเลยก็จะกินที่ทาวินทาวมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกชอบกินส้มตำแล้วชอบกินปลาด้วยครับเป็นอะไรที่แปลกมากพริกผมกินน้อยฮะแต่ปลาผมกินได้เยอะผมกินได้หมดเลยครับทุกคนจะบอกว่ากวินเนี่ยลิ้นจระเข้เพราะว่าสามารถกินได้ทุกอย่างทุกที่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เลือกมากสามารถกินที่ไหนก็ได้ถ้าอร่อยก็กินครับพาไปกินตลอดเวลาครับแล้วยิ่งปุ้ยชอบกินบุฟเฟ่ต์ด้วยนะเราก็จะพยายามพาเขาไปเราก็จะบอกเขาว่าเวลาลดน้ำหนักอย่าพาไปกินเยอะนะคุณเปิ้ลฮะร้านหมูกระทะตรงรัชดาฮะต่อคิวเป็นชั่วโมงเลยฮะจริงๆบางทีไป6โมงแล้วก็ต้องไปรอถึง2ทุ่มอะฮะมันมีอีกหลายๆที่นะที่เราชอบไปจริงๆตอนแรกเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินอาหารอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าเราทำงานด้วยแต่พอเราได้มาคบปุ้ยเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าเอ้ยรสชาติอันนี้คืออร่อยอันนี้ไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมกินได้หมดเลยจะข้างทางจะหมูปิ้งจะหน้านั่งเล่นก็ได้ผมทำได้หมดอะใช